ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแด่พระผู้คุณพระธรรมคุณญาณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเจ้าวาดวัดธรรมมงคลแล้วก็ขอกราบคารวะนมัสการไปยังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านทุกนามพระภิกษุสามเณรนะครับผมแล้วก็ขอเจริญสุขเจริญพรไปยังอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนญาติโยมทุกท่านทุกคนสำหรับวันนี้ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบรรลือธรรมกับอาตมาภาพพระบรรลือปาวโลและท่านพระอาจารย์ไพโรจน์โอภาสโสครับผมกราบนมัสการพระอาจารย์ครับถวายความเคารพครับผมครับเมื่อเทปแรกเทปที่2ที่ผ่านมาเราก็คุยกันอย่างมัวมันนะครับพระอาจารย์นะมัวมันหรือมัวเมามัวเมาแต่ว่าผมตอนนี้ผมรู้สึกภูมิใจอย่างนึงว่าเกิดมาเป็นพระทั้งทีครับเจอไฟ2หน้าครับเหลืออย่างเดียวคือมือยังไม่ได้ถือไมค์ครับเอาก็ไมค์มาถือครับต้องอนุโมทนาขอบคุณกับท่านพระอาจารย์บรรลือนะที่เป็นเจ้าภาพอนุเคราะห์ไฟทั้ง2หลอดเขาเรียกไฟอะไรพระอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันพระอาจารย์ผมเรียกชื่อไม่ถูกเวลนะฮะพระนักเทศน์ภูธรรู้จักแต่ตะเกียงครับดีนะไม่ตะบองอะไรนะอะไรตะบองที่ใต้ที่ใต้ครับอะไรตะบองที่ใต้ครับผมครับอาจารย์มีคำถามคำถามต่อไปครับผมอาจารย์ในช่วงนี้เราก็รู้สึกว่ามันยังไงไม่รู้นะครับเวลานั่งสมาธิเห็นแสงสีเขียวสีม่วงสีทองเขียวม่วงทองมันหมายถึงอะไรครับอาจารย์โอ้มันหมายถึงเห็นสิครับผมเห็นนั่นแหละอาจารย์ไปเลยเห็นเองเหรอคนอื่นก็เห็นโอ้ผมนึกว่าพระอาจารย์บรรลือเห็นไม่เคยเห็นอะไรถ้าพระอาจารย์บรรลือเห็นเนี่ยผมภูมิใจทำไมครับผมจะได้นั่งเครื่องบินเจ็ตด้วยเดี๋ยวผมก็เห็นแล้วรีบเห็นเถอะผมจะได้มีจะได้เอากระเป๋าหลุยวิกตองใส่สังคติบ้างคิดว่าอย่างนั้นพระอาจารย์เผื่อจะได้ไปเทศจะได้นั่งรถนั่งเครื่องบินเจ็ตบ้างครับเผื่อจะได้มีรถฉลามใช่ไหมพยานนำหน้าใช่ไหมครับต้องการอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมอยากอยู่ใช่ไหมคืออย่างนี้พระอาจารย์ครับผมไปเจออย่างครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างบางทีผมก็นึกขำๆอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยไปไหนมาไหนก็โยมก็พยายามจะเอารถฉลามไปผมเคยได้ยินเรื่องนี้ไม่รู้เท็จจริงประการใดท่านบอกว่าอย่าทำให้คนอื่นก็ลำบากเลยเนี่ยครับจริงๆครับคือท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยครับท่านเป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระมหาเทรานุเป็นพระมหาเทระครับครับระดับสูงที่สุดแล้วถ้าเรานับในบรรดาพระสงฆ์ไทยในปัจจุบันนี้นะพระอาจารย์ถือว่าท่านอยู่ในลำดับต้นๆว่าอย่างนั้นเถอะครับท่านเป็นพระที่เรียกว่าข้อวัดปฏิบัตินี่เรียบง่ายที่สุดเลยไปไหนมาไหนง่ายๆครับนี่ว่าใหญ่ติดดินครับขอให้มีรถไปครับจะเป็นรถอะไรก็ได้ถ้าไม่ได้ยึดติดในเรื่องพวกนี้แต่ศรัทธาญาติโยมก็อย่างว่าแหละครับด้วยความเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยากจะให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยแบบสบายคือศัพท์ทางพระใช้คำว่าทรงธาตุขันธ์อยากให้ท่านบอบช้ำน้อยที่สุดเพราะท่านก็อายุมากแล้วอยากให้ท่านอยู่กับพวกเรานานๆครับก็พยายามที่จะเวลารถติดก็ไม่อยากจะติดก็เอารถฉลามมานำหน้าแต่ผมเคยได้ยินครูบาอาจารย์เปลยท่านเปลยมาว่าอย่าทำให้คนอื่นเขาลำบากเลยท่านก็เดินทางติดไปกับเขานั่นแหละครับลักษณะนั้นซึ่งมันบ่งบอกถึงความติดดินครับความสมถะครับครับอันนี้ท่านอย่าไปเล่าใครฟังนะครับผมได้ยินว่าอันนี้มันออกสื่อไปแล้วอาจารย์คุยกัน2คนครับท่านที่ถ่ายกล้องก็ปิดหูไว้นะครับครับหรือเราจะปิดหูคุยกันครับก็ไม่ได้ยินกันเลยนะครับคือผมได้ยินว่าอย่างท่านนั่งเครื่องบินมาจากแคนาดาครับ12 13ชั่วโมงมาถึงเมืองไทยปุ๊บถึงเวลาทําวัดท่านทํามาเหนื่อยแค่ไหนก็ตามถึงเวลาทำวัดท่านสดครับถ้าเดินจงกรมวันละหลายชั่วโมงครับอย่างพวกเราพระหนุ่มน้อยยังทำไม่ได้อย่างท่านเลยคือท่านเป็นอย่างไรท่านก็เป็นอย่างนั้นครับนี่แหละสมานตตาธรรมครับเสมอต้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายผู้คงเส้นคงวาครับนั้นคำถามท่านอ่านคำถามไปเรื่องอ่านไปแล้วสีเขียวสีม่วงสีทองอะไรขออภัยครับคือพอพูดถึงเรื่องเครื่องบินเจ็ตมันก็เลยไปไกลไปได้เรื่อยๆครับมันไปได้เรื่อยๆครับผมมันรถขายโอ่งนี่แหละครับครับสีเขียวสีม่วงสีทองพุทธเจ้าท่านว่าคือความจริงผมไม่อยากจะใช้คำนี้พระอาจารย์ครับน้อยนักน้อยหนาครับว่าพุทธเจ้าท่านพูดว่าเนี่ยครับผมคือตัวผมเองผมเป็นคนไม่มีความรู้ครับแต่ผมพอจะมีความจำครับผมใช้คำว่าครูบาอาจารย์พูดมาผมก็พูดตามท่านพระพุทธเจ้าว่าตะว่ายังไงผมก็ว่าตามท่านครับครับเรื่องบางทีนะผมก็แปลกใจอยู่มนุษย์เราเนี่ยก็ครับมีอะไรพูดมาเลยครับผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเรื่องบางอย่างเนี่ยครับมันออกสื่อไม่ได้มัน
มันแน่นอกแต่ไม่อยากจะยกออกรีบยกออกมาเลยครับคือท่านว่านิมิตของเธอแตกต่างกันเพราะเธอมีพื้นฐานต่างกันแต่สมาธิของเธอนั้นตัวเดียวกันกิริยาการก็คล้ายๆกับครับเทปแรกที่ถามว่าไอ้เรื่องวูบๆบ้าๆนั่นนะครับเหมือนกันครับเมื่อเราเอาใจไปวางไว้ณตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเอาสติเราไปวางไว้ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในร่างกายของเราแล้วรับรู้ตรงนั้น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 ครับสิ่งที่รู้ที่เห็นก็แตกต่างกันเอามาไว้ใกล้ตาจึงได้มองในส่วนที่ตาเห็นครับได้มองในส่วนที่ตาเห็นพระอาจารย์ครับลองผมถามพระอาจารย์บรรลือว่าพระอาจารย์บรรลือมองมาที่ปากกาครับพระอาจารย์บรรลือเพ่งมาที่ปากกานะครับครับอย่าให้งอนะใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมยังไม่อยากนั่งเครื่องบินเจ็ตครับจันทร์ลืมมองมาที่ปากกามองปากกาอย่างเดียวเห็นปากกาไหมพระอาจารย์เห็นครับเห็นมือผมด้วยไหมไม่เห็นครับเห็นลางๆครับเห็นลางๆใช่ไหมครับเพราะว่าโฟกัสมันไปอยู่ที่ปากกาเห็นไหมเห็นแต่เห็นมืออยู่ใช่ไหมเห็นครับเห็นอาการเดียวกันพระอาจารย์ครับถ้ามุ่งไปสู่สมาธิไอ้สภาพแวดล้อมมันก็ต้องเห็นมือผมจับปากกาอยู่พระอาจารย์พระอาจารย์มองที่ปากกายังไงก็จะโฟกัสมาที่ปากกายังไงก็ต้องเห็นมือแต่อาจจะเห็นลางๆเพราะเราให้ความสำคัญมันน้อยอาการในสมาธิมันเกิดตลอดเวลานั่นแหละพระอาจารย์ครับอาการจะวูบจะวะจะเห็นแสงไอ้นู่นไอ้นี่เห็นสิ่งนั้นแต่บางคนมุ่งที่สติมุ่งที่สมาธิอย่างเดียวไม่สนใจของเหล่านี้ก็ไม่เห็นวันดีคืนดีเผอิญว่าเอาใจหันออกจากตัวสติที่ภาวนาพุทโธอยู่เบี่ยงไปนิดเดียวเท่านั้นเองเห็นต่างๆเลยเห็นเป็นเรื่องต่างๆนานาซึ่งปกติมันเกิดอยู่แล้วครับมันมีอยู่แล้วในจิตอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วครับผมแต่เราไม่ได้สังเกตสังเกตไหมเวลาที่เรานั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งมันจะเกิดอาการคันยุบยิบตามเนื้อตามตัวครับคันยุบยิบยิบครับหลวงพ่อใช้ศัพท์นี้ว่าอาการเจ็บคันโดยไม่มีเหตุผลอาการเจ็บคันโดยไม่มีเหตุผลครับครับปกติพระอาจารย์มันลืมมีไหมอาการยุบยุบยิบยิบอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีแหละครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปจังสังเกตและเหมือนกับเอาไม่ได้เอาใจไปสังเกตตามสภาพร่างกายของเราเช่นเรานั่งพูดคุยกันอยู่เนี่ยครับอาการแบบนั้นไม่เกิดนะครับเพราะเราไม่ได้ไปอะไรนะครับไปสนใจมันไปสนใจมันนั่งสมาธิจะเป็นจะตายโอ้ปวดขาพุทโธปัทโธปวดไหมปวดนะปวดครับแต่เวลานั่งนินทาคนอื่นทำไมมันไม่ปวดอ่ะเล่นไพ่เล่นไฮโลอะไรอย่างนั้นครับเล่นไพ่ในตัวสมาธิเลยนะพระอาจารย์จิตมันรวมลงที่เดียวเลยถูกไหมครับพระอาจารย์แต่มันเป็นมิจฉาสมาธิเท่านั้นแหละเด็กนั่งเล่นเกมได้เป็นวันๆทำไมมันไม่ปวดมันปวดไหมมันก็ปวดปวดครับพระอาจารย์แต่ว่าจิตมันไม่ได้ไปใส่ใจตรงนั้นครับมันใส่ใจที่ว่าชนะหรือไม่ชนะถูกต้องครับทำสมาธิเหมือนกันพระอาจารย์ครับไออาการเหล่านี้มันก็เกิดเป็นเรื่องธรรมดาเสียแต่ว่าเราจะใส่ใจมันหรือเปล่าครับครับถ้าเราใส่ใจเราก็เห็นถ้าเราไม่ใส่ใจก็ช่างมันเห็นบ้างก็ปล่อยมันเท่านั้นเองครับเห็นไหมนี่แหละวิธีการดีที่สุดคือเพ่งปากกาโดยให้เห็นที่มือหลังๆครับเหมือนกันพระอาจารย์ครับวิธีเดียวกันทฤษฎีเดียวกันครับผมให้เวลาที่เราไปเอาใจไปวางไว้ที่หน้าผากแล้วมองเพ่งไปที่ตาอยากเห็นไอ้นู่นไอ้นี่มันก็เห็นนั่นน่ะเป็นเรื่องธรรมดาครับผมพระอาจารย์ครับฉะนั้นเมื่อเราไม่อยากเห็นหรือก็คิดซะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์เพราะถ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์แล้วคือเหมือนกับพระอาจารย์มันมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งตื่นเช้ามาพระอาจารย์คิดถึงใครคนนั้นจะทำให้พระอาจารย์มีความทุกข์คืออะไรครับถูกต้องไหมครับตื่นขึ้นมาปุ๊บรู้สึกคิดถึงใครมากๆคนนั้นจะทำให้พระอาจารย์ทุกข์อยู่ทั้งวันครับเพราะไปให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นใช่ไหมครับครับถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ไม่มีอิทธิฤทธิ์อิทธิผลอะไรกับจิตกับใจของเราครับครับคนเดินไปเดินมา108,900ไม่เห็นเราไปทุกข์กับเขาวันดีคืนดีไปให้ความสำคัญกับคนคนนึงว่าเป็นแฟนเราครับแค่เขาไม่โทรมาหาเท่านั้นเองก็ทุกข์แล้วก็ต้องโทรไปก็ต้องโทรไป นี่ไงพระอาจารย์ครับจึงเรียกว่าการให้ความสำคัญณขณะที่ทำสมาธิก็ฉันใดครับเมื่อเราทำสมาธิไปให้ความสำคัญกับไอ้แสงน้ำเงินแสงสีเงินสีทองสีม่วงอะไรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเราก็ไปทุกข์กับมันนั่นแหละเห็นได้ก็ปล่อยซะดังนั้นแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอยู่เสมอว่าเราอย่าไปยึดติดอะไรมากมายที่มันเห็นอยู่ในการสมาธิครับผมแม้แต่เสียงที่ได้ยินครับมันก็เกี่ยวเมื่อมันมีสีแล้วมันต้องมีแสงมีเสียงครับแสงสีเสียงไลท์แอนด์ซาวด์เมื่อครับเข้าใจมั้ยมันเป็นไอเดนติตี้ของแต่ละบุคคลนะเข้าใจนะครับต้องเข้าใจเรื่องอย่างเงี้ยพอแล้ว
ครับพระอาจารย์ปริวัตรนะครับครับกล้องก็ผมขอขอบคุณพระอาจารย์ปริวัตรนะครับท่านไม่สบายนะครับวันนี้ท่านอุตส่าห์ทุ่มทุนสร้างทุ่มทุนสร้างครับเพื่อวัดเพื่อวาครับครับควรจะสิ้นปีควรจะมีรางวัลถวายท่านสักรางวัลหนึ่งนี่แหละเป็นรางวัลตากล้องดีเด่นรางวัลหัววัวคันไถสักอันครับเอาแอกได้ไหมครับท่านทำงานเบื้องหลังตลอดนะพระอาจารย์ปริวัตรเนี่ยเป็นเกื้อนเหรอครับครับไม่ใช่เกื้อนครับสูงกว่าเกื้อนครับเห็นว่าทำอยู่เบื้องหลังครับครับคำถามต่อไปครับผมพระอาจารย์เอาครั้งเดียวเลยเหรอครั้งเดียวรวดครั้งเดียวรวดเลยครับผมเพราะว่าอากาศช่วงนี้ร้อนมากนะครับผมไปอยู่ที่อินเดียพระอาจารย์โอ้ผมนึกถึงพระอาจารย์มากเลยครับผมไปเจอน้ำศักดิ์สิทธิ์ชื่อน้ำอะไรครับน้ำในห้องน้ำน้ำอะไรน้ำประปาน้ำบาดาลเนี่ยก็ทำไมถึงว่าเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์มันศักดิ์สิทธิ์มากผมนึกถึงผมอยากจะตักมาให้พระอาจารย์บรรลือครับทำน้ำมนต์ที่อินเดียเนี่ย9องศา8องศา2องศา3องศาประมาณนี้ใช่ไหมเป็นประมาณนี้8องศา9องศาเวลาจะนอนแต่ละทีเนี่ยอยากจะเขียนพินัยกรรมไว้เหลือเกินทำไมครับถ้าเกิดว่าหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาในหนาวตายครับอาจารย์มันจะต้องเขียนพินัยกรรมเอาไว้เขียนไว้ข้างๆใช่ไหมครับโอ้ยเวลาไปส่งน้ำเนี่ยพระอาจารย์น้ำที่วัดเนี่ยไม่มีที่ทำน้ำร้อนครับซึ่งถ้าวัดไหนไม่มีเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยครับเป็นอะไรที่ลำบากมากวัดที่ผมไปพักที่อินเดียก็ไม่มีเครื่องทำน้ำร้อนครับครับแล้วอย่าง8องศา9องศาเนี่ยก่อนที่จะไปส่งน้ำต้องไปยืนทำใจอยู่เป็นผู้นานครับผมเคยไปอาบอยู่ที่วัดไทยกุสาวดีอ๋อครับผมครับ อยู่ที่กุสินาราครับครับนั่นก็อาบน้ำแบบอาบน้ำสดๆเลยนะครับมีเครื่องไม่มีตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเลยก็ได้บรรยากาศอีกบรรยากาศนึงครับอาจารย์วัดที่ผมไปพักอย่างวัดในรัญชราวาสก็ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีซ้ำวันก่อนยังโดนปล้นอีกโอ้ครับไม่รู้จะว่ายังไงเดี๋ยวค่อยคุยกันครับแต่ว่าเวลาส่งน้ำพระอาจารย์ครับตักปุ๊บสาดโคมเข้าไปเนี่ยครับ3ขันโอเคเรียบร้อยโอ้ยถ้า3ขันอย่างนั้นน่ะผมมีวิธีบริหารจัดการน้ำที่ทรงคุณค่าที่สุดครับเอามาขันนึงแปรงฟันเอามาใช้ในเมืองไทยได้มั้ยขันนึงแปรงฟันครับครับขันนึงล้างหน้าครับอีกขันนึงรถแถวข้างฝาเดี๋ยวเพื่อนจะหาว่าเราไม่อาบน้ำเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยนะครับคือผมคงไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงกับไอ้น้ำ3ขันนั่นหรอกอาจารย์ครับคือเผื่อตายขึ้นมามันเย็นมากครับตักสาดเข้าไปเนี่ยเหมือนวิญญาณเราจะออกจากร่างพระอาจารย์ถ้าเอามาทำน้ำมนต์ที่เมืองไทยเนี่ยไล่ผีคงจะดีผมว่ากว่าจะมาถึงเมืองไทยผมว่าร้อนก่อนคือมันผมใช้คำว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับแต่มันหนาวจริงหนาวอ่อเรื่องแต่ตอนนี้ก็คงจะอุ่นขึ้นเยอะแล้วล่ะครับที่อินเดียหมู่คณะที่ไปก็คงจะอุ่นขึ้นมากแล้วท่านมีกำหนดการเดินทางไปอินเดียอีกไหมครับตอนนี้มีแค่กำหนดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ครับผมโอ้โหพระอาจารย์เป็นนักเทศเลื่อนระดับนะจากภูธรนะเป็นโกอินเตอร์แล้วดีนะพระอาจารย์แค่เลื่อนระดับในผมดีนะครับครับอย่าเป็นเลื่อนลอยหรือเลื่อนเปื้อนอันนี้ผมรับไม่ได้ครับผมว่าจะพูดอย่างนั้นแหละครับเกรงใจได้ผมรู้ผมถึงดักไว้ก่อนไงครับคำถามว่าไงนะครับคำถามต่อไปครับขณะที่ทำสมาธิแล้วท่องพุทโธแล้วยังมีความคิดอื่นแทรกเข้ามาได้จะแก้ไขยังไงคะโยมทานข้าวอย่างเดียวได้ป่ะท่านอาจารย์บรรลือทานข้าวอย่างเดียวโดยไม่ใช้กับได้ป่ะไม่ได้ครับทำไมครับมันก็ต้องหาอย่างอื่นมาทานด้วยงั้นพระอาจารย์ทานข้าวให้กับอย่างนึงคือน้ำเปล่าๆได้ไหมก็ไม่ได้ครับน้ำซุปที่มันต้มน้ำเฉยๆนี่แล้วมาซดได้ไหมก็ไม่ได้ทำไมครับก็ไม่รู้ว่ามันไม่ได้หรอนั้นฉันต้มไก่ครับเอาไก่ใส่กับน้ำไม่ต้องมีเครื่องปรุงไม่ต้องมีอะไรเลยไก่ต้มกับน้ำแล้วฉันได้ไหมครับได้ไหมพระอาจารย์ไม่ได้ครับทำไมครับมันไม่อร่อยพระอาจารย์บรรลือฉันใดก็ฉันนั้นอารมณ์คืออาหารของใจอารมณ์คืออาหารของจิตครับเมื่อเรานึกพุทโธอย่างเดียวก็อุปมาอย่างพระอาจารย์บรรลือฉันข้าวเปล่าๆนั่นละไอจิตมันฉันมันกินบ่อยแล้วนี่พระอาจารย์บรรลือลองฉันแกงปลาสักทุกวันน่ะสักเดือนนึงครับแกงปลาใส่แกงปลาใส่ไส้บัวแกงไส้บัวใส่ปลาแกงปลาใส่บวบแกงบวบใส่ปลาแกงปลาใส่ผักบุ้งใส่ปลาอย่างเงี้ยสักเดือนนึงเปลี่ยนอยู่ใช่มั้ยก็เปลี่ยนใน2ตัวเปลี่ยนใน2ตัวนี้แหละแกงบวบใส่ปลากับแกงปลาใส่บวบนี่แหละครับถามว่าพระอาจารย์ฉัน1เดือนนี่ไหวไหมถ้าเป็นคนธรรมดาปกติทั่วไปนะถ้าไม่เข้าถึงขั้นปฏิบัติอุกิจนี่ผมว่าไม่ไหวอย่าใช้คำว่าคนธรรมดาเลยผมไม่รู้ผมธรรมดาเลย25ผมก็ยังไม่ไหวครับหนึ่งเดือนเต็มๆผมไม่ไหวครับฉันอย่างเดียวเนี่ยไม่ไหวหรอกครับเหมือนกันครับอาจารย์เมื่อจิตมันยังไม่เคยครับให้มันทานอย่างเดียวมันก็ไม่ยอมเหมือนกับเรานั่นแหละจะให้ทานอย่างเดียวมันก็ไม่ยอมแต่ถ้าอย่างพระอาจารย์บรรลือว่าพอได้ปฏิบัติอย่างอุกิจพอได้ยกระดับจิตให้สูงขึ้นไม่จำเป็นเครื่องปรุงรสไม่จำเป็นครับถูกไหมครับมุ่งอย่างเดียวเลยฉันแค่อิ่ม
พุทโธอย่างเดียวได้เหมือนกันครับขณะที่เรากำลังทำสมาธิใหม่ๆจะบังคับให้จิตมันทำอย่างเดียวคงไม่ได้มันจึงแส่ใส่ไปหาอาหารอย่างอื่น มันจึงแส่ใส่ไปหาสิ่งอื่นๆเพื่อเอามาปรับรสชาติของใจของจิตของอาการที่มันกินนั่นแหละครับอารมณ์คืออาหารของใจอยู่แล้วนั่นมันก็พยายามแสวงหากินอารมณ์โกรธเกลียดเครียดแค้นรักชอบชิงชัง มันก็กินของมันอยู่นั่นแหละเพราะมันปรับไปตามรสชาติที่มันนึกอยากจะทานปรับไปตามอารมณ์ปรับไปตามอารมณ์ถูกต้องครับผมอาจารย์เหมือนกันกับตั้งแต่คบกันมาเนี่ยคำนี้กดไลค์นะอาจารย์ครับปรับไปตามอารมณ์เนี่ยนะครับผมพัฒนาการดีขึ้นพัฒนาการถ้าขยับไปหน่อยก็คงจะเป็นคลองตันครับไปไม่ได้ครับทำไมครับผมคลองมันตันโอ้งั้นต้องขยับไปหน่อยนึงอาจารย์ทำไมครับเพราะว่าหลีกคลองไปหน่อยห้วยมันขวางอยู่ห้วยขวงไงไม่ขวงครับอ่ะยังมันต่อแล้วไปคือเมื่อ เมื่อจิตของเราเมื่อใจของเราครับกินอาหารอย่างเดียวคือพุทโธครับก็จำเป็นต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนคือมันจะแสวงหาอารมณ์มาคิดเองของมันนั่นแหละครับโยมอย่าไปรังเกียจการที่มันเปลี่ยนไปหาอารมณ์อื่นครับแค่เรามีสติแล้วกลับมาพุทโธตีกรอบให้เขาเดินแรกๆเขาอาจจะเดินสะเปะสะปะไปหน่อยนึงครับแตงโมถ้าปล่อยให้แตงโมเกิดโดยตามธรรมชาติมันก็จะกลมแต่ถ้าไปตีเศษพิมพ์มันอาจจะเป็นลูกเต๋าลองดูไหมว่าจะก็ผมมีคนลองแล้วครับเป็นแตงโมลูกเต๋าเป็นครับผมอาจารย์หรืออย่างมักกะลีผลที่ขายอยู่ตามท่าพระจันทร์ขายอยู่ตามตลาดพระที่เป็นลูกคนนะครับอาจารย์นั่นก็คือผลไม้ที่บังคับให้เกิดที่กรอบให้เขาเกิดครับอาจารย์เหมือนกันครับวิธีการที่จะตีกรอบหลวงพ่อผมมาอย่างนึงว่าน้ำที่มันไหลโดยธรรมชาติมันก็ไหลคดเคี้ยวโดยธรรมชาติของมันครับครับแต่ถ้ามนุษย์รู้จักดีขึ้นหน่อยพัฒนาคือการสร้างเขื่อนกั้นมันไว้สร้างคลองสร้างคลองสร้างเขื่อนบังคับให้มันเดินได้สร้างเขื่อนลำเปาอะไรไปเขื่อนลำเปานี่ผ่านบ้านหนองม่วงบ้านหนองม่วงบ้านใครนะอาจารย์บ้านผมโอ้โฆษณารู้กันทั้งประเทศครับครับเห็นไหมเมื่อเราสร้างเขื่อนเมื่อเราสร้างคลองน้ำก็จะไปตามใจเราแต่เวลาขุดมันยากสักหน่อยนึงเวลาก่อเขื่อนขึ้นมามันยากสักหน่อยนึงเหมือนกันครับเวลาที่เรา ทำสมาธิการที่จะให้มันดัดให้มันตรงเป็นพุทโธอย่างเดียวมันก็ยากสักนิดนึงแต่อย่าไปรังเกียจอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเพียงรู้แล้วก็กลับเข้ามาเพียงตั้งสติขณะที่มันเปลี่ยนไปหากินอารมณ์อย่าไปบังคับมันกินอย่างเดียวมันก็ยากในช่วงที่เราเป็นกระบวนการสร้างใหม่ๆครับอาจารย์มันก็ยากหน่อยเขาเรียกว่าโปรเซสมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ใช่โปรเซสครับอาจจะอะไรครับ what does this mean process กระบวนการโอ้โปรเซสคือกระบวนการครับโอ้สาธุอนุโมทนาตั้งแต่รู้จักกันมานี่สองคำแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาผมนึกว่าหลายคำหายไปสองเดือนนะอาจารย์พระอาจารย์บรรลือพัฒนาการขึ้นถึงขนาดนี้แล้วเหรอดีใช่ไหมครับครับอ่ะพระอาจารย์ครับครับฉะนั้น วิธีการอย่างเดียวครับเมื่อเราภาวนาแล้วมันไปเกาะกินอารมณ์อื่นมันฟุ้งโผล่ให้มันฟุ้งซ่านนั่นแหละครับถ้ามันฟุ้งออกจากพุทโธก็กลับมารู้แล้วกลับมาพุทโธเท่านั้นเองอย่าไปรำคาญบางคนนั่งนานๆแล้วรู้สึกมันบังคับมันไม่อยู่แล้วมันฟุ้งมันซ่านมันให้รู้ว่ามันคือธรรมชาติของใจครับให้เข้าใจอย่าไปแปลกใจเราอย่าไปอะไรมากมายถูกต้องครับถ้าเรารู้ว่ามันออกไปเราต้องกลับมาที่เดิมตามันเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์พอรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็กลับเข้ามาที่เดิมครับตะล่อมมันอย่างนี้ไปเดี๋ยวมันก็ดีเองใช่ไหมครับเดี๋ยวมันก็เข้าที่เข้าทางเองเหมือนกับเราไปเดินลัดสนามเนี่ยเดินลัดสนามที่ยากขึ้นเยอะๆเหยียบครั้งสองครั้งยากไม่ตายหรอกครับอาจารย์ต้องเหยียบบ่อยๆมันต้องเหยียบทุกวันครับเหยียบบ่อยๆเหยียบทุกวันมันเป็นรอยไปมันจะเป็นร่องไปเป็นถนนไปเลยถูกต้องครับเหมือนกันอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นการทำสมาธิใหม่ๆมันอาจจะมียากขึ้นมาอาจจะยากสักนิดนึงแต่พอเหยียบบ่อยๆภาวิโตพหุลีกโตทำให้มากกับเพียรให้มากกระทำให้มากเจริญให้มากทำได้อย่างนี้มันย่อมเกิดเป็นผลคือสมาธิขึ้นมาได้โดยไม่ต้องสงสัยเลยอาจารย์ครับครับผมเอาละคำถามนี้ก็สรุปใจความสั้นๆลงไปเมื่อกี้นี้นะครับดังนั้นแล้วก็สมควรแก่เวลานะครับเราธรรมภาพพระบรรลือปวโรแล้วก็พระอาจารย์ไพโรจน์อุปโสนะครับก็ต้องขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่สาธุชนญาติโยมทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้เทอญเจริญพร